นี้จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน mymonavi.com นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะครับได้รับเว็บไซต์ที่ถูกต้องจากทางบริษัทเว็บไซต์นี้ทำอะไรล่ะครับก็สามารถที่จะส่งลิงก์เป็นชื่อเว็บไซต์ที่คุณตั้งขึ้นมาส่งไปยังเพื่อนหรือผู้มุ่งหวังนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้รับข้อมูลสินค้าแล้วก็สามารถสมัครกับเราได้โดยตรงครับเริ่มต้นสมัครครับง่ายๆพิมพ์ชื่อและนามสกุลของคุณนะครับลงไปตามช่องต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนนะครับส่วนด้านล่างนี้ให้ใส่ ID ของตัวเองลงไปนะครับส่วน Your Distributor ก็คือผู้แนะนำตรงของคุณครับว่าคือใครแล้งนะครับในช่วงแรกอาจจะเป็นแค่ Distributor ไปก่อนครับตรงนี้สำคัญครับเลือก Username นะครับที่คุณคิดว่าส่งไปแล้วเพื่อนคุณจะพิมพ์ง่ายหรือตั้งชื่อขึ้นมาอะไรก็ได้ครับจากนั้นเช็คตรงนี้ครับว่าชื่อของเรานั้นซ้ำกับใครหรือไม่นะครับถ้าไม่ซ้ำระบบก็จะตอบกลับมาว่า congratulation นะครับตรงนี้เป็นพาสเวิร์ดครับใส่ทั้ง2อันเลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับปล่อยไว้ครับจากนั้นที่อยู่ใส่ address นะครับสมมุติขึ้นมาก็ได้ครับจากนั้นเลือก state และเลือกเมืองนะครับในกรณีนี้ขอเลือกเป็นยูทาห์แล้วกันครับแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์อาจจะใส่แค่ตัวเลขสมมุติขึ้นมาก็ได้ครับจากนั้นคลิกตรง continue ครับเข้าสู่หน้าสุดท้ายนะครับให้เลือกวีซ่าพิมพ์ชื่อบนบัตรและนามสกุลนะครับจากนั้นให้ใส่เลขที่บัตรครับแค่นี้ครับเมื่อคุณกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกด submit เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับคุณสามารถนำเว็บไซต์ตรงนี้นะครับไปส่งต่อให้เพื่อนๆแล้วเขาก็สามารถสมัครมอลวีได้ทันทีครับข้างบนนี้เป็นชื่อของคุณครับแล้วก็รหัสผู้จำหน่ายอิสระของคุณครับถ้าเพื่อนคุณได้เห็นลิงก์อย่างนี้แล้วนะครับก็สามารถกดจอยเพื่อจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของมอลวีได้ทันทีครับนี่คือประโยชน์ของmymonavi.com/ชื่อคุณนะครับ